ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเลือกรับ1สกิน179คูปองนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตราอัญเชิญฮีโร่กับตราอัญเชิญท่าเต้นนะครับที่เรียกได้ว่าโคตรคูลและผมเนี่ยเสียตังค์มากๆเลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมาเนี่ยสมมติซื้อเป็นคู่ใช่ไหมมันจะเป็นสกิน1อันแล้วก็ท่าเต้นในระดับอัลติเมทอีก1อันนะสมมติซื้อเป็นคู่นะถ้าสกิน180นะครับกับอีกท่าเต้นอีก100นะเป็น280ได้เป็นเซตเลยอ่ะโอ้โหผมโคตรเสียดายนะที่ผมเอาคีร่าหมดในราคา600คูปองแล้วได้แค่คีร่าอัลติเมทแล้วก็ท่าเต้นของคีร่ามาอุ้ยเครียดเครียดจริงเงี้ยโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้จะเป็นรูปแบบของเป็นตราอัญเชิญนั่นเองนะครับสมมติคุณซื้อ179คูปองเนี่ยคุณจะสามารถเลือกรับ1สกินไปได้เลยนะครับแต่นะครับสกินพวกเนี้ยถ้าถามว่าพี่ครับสกินไหนคุ้มที่สุดนะผมก็จะมีบอกเลยครับ2สกินสกินของยอนกับสกินของเรียวมะโดยเลยนะครับถ้าถามว่าพี่ทำไมสกินของยอนกับสกินของเรียวมะถึงดีสุดนะครับเพราะว่ามันมากับกล่องท่าเต้นนั่นเองนะครับซึ่งกล่องท่าเต้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับไปที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ตราอัญเชิญท่าเต้นพิเศษนะครับโดยท่าเต้นที่มันเป็นท่าเต้นระดับอัลติเมทนะครับจะมีทั้งหมด2อันนะครับก็คือท่าเต้นของยอนวินเทอร์ปาร์ตี้นะครับกับท่าเต้นของเรียวมะสะบัดมือและเท้าเข้าจังหวะนั่นเองนะครับก็ไอ้พวกท่าเต้นพวกเนี้ยมันจะใช้ได้กับสกินที่เป็นสกินที่มาขายในวันเนี้ยก็คือสกินยอนกับสกินของเรียวมะสกินนี้เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นแพ็กเกจคู่ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะถ้าผมแบบว่าถ้าผมไม่เอาสกินของคีร่ามาเอา2มาเอาสกินของ2สกินแทนเนี่ยผมจะเสียแค่เพียง560คูปองเท่านั้นนะครับซึ่งคุ้มกว่าเห็นเลยนะฮะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อผมก็ว่าโอกาสดีนะครับโอกาสนี้จะซื้อนั่นเองนะครับแต่ว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับผมแนะนำเลยเชียร์เลยซื้อเชื่อผมแล้วผมเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะผมก็อยากได้ท่านี้ด้วยในกิจกรรมวงแหวนเวทนะครับผมจะเติมอีกรอบนึงด้วยนะครับจะเอาเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาท่าเนี่ยท่าขี่ไม่กวาดนะตอนนี้ผมเหลืออีก15ครั้งเนี่ยจะครบ30ละผมตอนแรกผมสุ่มไป300ผมได้วีร่ามาใช่ไหมสุ่มมาอีก300ได้คีร่ามาต่อไปผมก็ลุ้นเลยนะครับให้เป็นสกินของเตี่ยวเซียนหรือว่าสกินของคิกซี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอผมได้สกินของเตี่ยวเซียนหรือว่าคิกซี่เนี่ยผมก็จะไปเอาท่าเต้นนั่นเองนะครับนี่ท่าเต้นโอ้โหน่ารักน่ารักทั้งนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวรอซื้อแน่นอนนั่นเองนะครับประมาณนี้ใครคิดยังไงกับกิจกรรมนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่สำหรับผมคิดว่าคุ้มนะถ้าถามว่าพี่ครับแล้วไอ้พวกสกินพวกนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นไงพี่เอาให้ดูไว้สิมันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็จะให้ดูนะครับถ้าเนี่ยคือมันสามารถที่มันพิเศษคือมันสามารถกดตอนเดินได้แล้วคุณคิดดูเดินอย่างเงี้ยมูนวอล์กอ่ะคุณคิดดูมันอัลติเมทขนาดไหนมันคูลขนาดไหนดูดิมันเดินได้ดูดิจับหัวตลอดเวลานะคุณคิดดูคุณจะไม่อยากได้เลยฮะแล้วก็อีกสกินหนึ่งนะเป็นสกินของเรียวมะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับสกินเรียวมะเนี่ยวะเรียวมะยากุซ่านะครับนี่ผมก็ได้ตังจาก RV Creator ผมก็เอาสุดเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่สกินนี้สกินไหนวะสกินนี้นะครับสกินคิดมัดอะเนี่ยคุณดูท่าเดินดิมันปั่นปะล่ะโคตรปั่นน่ะแล้วใครจะไม่อยากได้นะซื้อแพ็คแค่เพียง280คูปองเท่านั้นถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อนะครับถ้าใครมีที่เติมก็เติมที่เพจ Tengoti Shop นะได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครดูคลิปจบก่อนมาดีกว่านะครับไม่เป็นไรไม่รอช้าเนาะจริงๆวันนี้ผมเพิ่งโดนเขาเรียกว่าอะไรนะ True Money Wallet นะครับแบนไปนะครับเพราะเขาหาว่าผมไม่ได้ซื้อขายไม่ได้จ่ายทาง True Money Walletนานแล้วสำหรับเติมเกมกับผมนะผมก็ไม่ได้รับนานละสำหรับทูมนี่เลยแต่ก็จ่ายที่เซเว่นทุกวันนะครับก็ยังโดนแบนก็งงเหมือนกันนะครับเศร้าจริง
นะครับแล้วเงินในนั้นมีประมาณ200บาทด้วยนะต้องไปโทรไปหาพวกนี้นะโทรหา1420นะครับเปิดมาได้ต้องเนยเลย600บาทนะแล้วคูปองนะครับคุ้มอยู่แน่สวัสดีคุณน้องปวงด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลมาชิโร่ด้วยนะครับกิจกรรมนี้ถ้าได้สกินตามปกนี่ขึ้นที่ขึ้นเนี่ยยากมากนะครับขึ้นอยู่กับดวงจริงบางคนกดเข้าไปก็เจอเลยบางคนรีเฟรชไปเถอะไม่ออกครับแต่กิจกรรมนี้คุ้มครับ35ครับเล่น RV เกมเดียวเลยขอบคุณสำหรับคุณบอลวิชิรุด้วยนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมไหนเนี่ยถามอะไรไปเนี่ยคุณบอลตอบโคตรยาวนะโคตรชอบเลยนะครับขอบคุณมากสำหรับคุณบอลนะครับสวัสดีคุณเจเนสด้วยนะครับสุ่มไป50ครั้งไม่ชัวร์โดนเพิ่มค่ารีเฟรชเป็น5ครับเอ้าเฮ้ยเอาเหรอโอ้โหแปลว่าแม่งกิจกรรม RV นี่ใส่สุดเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับเอ้ยเพิ่งกดไลค์ไปเมื่อเช้านี่ว่ะนะครับเล่นเกนชินนะครับเรียนคณะพวกนี้ต้องอ่านหนังสือตาแตกเลยครับสอบข้อเขียนนี่คือจำไม่ได้คือขิดนะครับจำไม่ได้ไม่พอนะอาจารย์ออกฉีกโอ้โหงามไส้ของแท้แม่แค่เราแบบว่าบางทีอาจารย์ผมไปฟังบรรยายมาอาจารย์บอกเออเดี๋ยวออกบทนี้นะแหมพอบอกเสียงดิบดีเดี๋ยวครูคนนี้เนี่ยออกบทนี้เดี๋ยวครูให้อีกคนนึงเนี่ยออกบทนี้นะแหมพอไปสอบจริงแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เกนชินเนี่ยสามารถเติมกับผมได้นะถ้าอยากเติมนะคุณชลทานนะครับสวัสดีคุณเอิร์ธพรนิคมด้วยนะครับ35กิจกรรมมาตังหมดเคียร์สวัสดีคุณวิกตอเรียด้วยนะครับใช่ไหมไม่ใช่วิกตอเรียอะไรเนี่ยอันนี้กระตุกเซมาเซนะครับกิจกรรมมาแต่ละทีกระเป๋าเงินตั้งตัวแทบไม่ทันนะครับนี่ดูคลิปไม่จบอ่ะเราอ่ะสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับRV 1เดียวครับผมเล่นแค่ RV เหรอผมเล่นได้3เกมเลยเปิดมาไม่มีสกินสวยๆเลยนอกจาก RV ก็เล่นเกม Balloon TD 6ครับเป็นเกมแนวไหนวางป้อมลิงยิงลูกโป่งเพลินๆครับเล่นไปทำงานไปเล่นแบบเน้นชิวๆนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะหายแฮงแล้วนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวนะครับสวัสดีคุณเจไก่ด้วยนะครับซื้อนาตาญากับคิกซี่มา288เล่นเกนชินและอีกมากมายนะสวัสดีคุณเจไก่ด้วยนะครับเจอะไรเนี่ยเจใครอ่ะก็ถ้าอยากเติมเกนชินก็มาเล่นกับผมได้นะครับมาเติมกับผมได้นะไม่ใช่เล่นกับผมสวัสดีคุณเซเนโร่นะครับเล่นสตาร์ดิวอรี่ก็ดูเวลามากโอ้โหเหมือนกันเลยสตาร์ดิวอรี่ก็โคตรดูเวลาผมเลยนะครับดูเวลามากผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่นะแต่ว่าเล่นใน iPad ของแฟนผมนั่นเองนะครับก็เล่นตาเหลือกเลยนะครับตอนนี้ก็คือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนต่อ คือตอนนี้ผมเล่นไปที่เหมืองของทะเลทรายได้แล้วนะครับเหลือเหมืองของอะไรวะจิงเจอร์ไอแลนด์อ่ะยังไม่ได้ไปนั่นเองนะครับคุณ SDV สวัสดีคุณ SDV ITPT ด้วยนะครับเล่น RV Minecraft เล่นอยู่แค่2เกมครับโอ้โหขอบคุณมากครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโฟนนะครับ TN Phone นะครับเล่น RV กับไซโนโซโนคืออะไรอ่ะเซไนเซโนโซไนอะไรเกมอะไรเนี่ยสวัสดีคุณสุเอกสมาธิดีคุณด้วยนะครับเล่น RV กับ Roblox ฮะน่าสนใจนะครับ Roblox ผมว่าคนก็เล่นเยอะอยู่นะสวัสดีคุณ UR ก็7ด้วยนะครับเล่น RV กับ Candy Crushไอ้ใช่เกมที่มันแบบว่าเลี้ยงลูกอมปะถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะครับเล่นเกมบีทเทพมรณะครับสวัสดีคุณจิรายุด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทรีย์นะครับเล่น RV อย่างเดียวครับอุ้ยทำไมแต่ละคนแบบเวลาว่างไม่เท่ากันนะผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มหมดแพชชั่นกับ RV แล้วหมายถึงว่าการไต่แรงนะไม่ได้หมายถึงการทำคลิปนะครับการไต่แรงเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนผมไม่ค่อยเล่นกันแล้วไงแล้วผมก็แบบปกติอ่ะที่ผมเล่นแรงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรวะเพราะผมจะไปคิงกับมันไว้มันชอบมาคิงกับผมเวลาผมแซงผมอ่ะเวลาแบบว่าบางทีมันขึ้นแบบบางทีผมคอน10ดาวใช่ป่ะเพื่อนผมคอน11ดาวมันคิงละโอ้ยคนแรงต่ำกว่า11ดาวไม่คุยด้วยนะผมก็มึงเจ้าอย่างงี้ใช่มั้ยได้เนี่ยพออย่างงี้เพื่อนมันไม่ค่อยเล่นกันละครับพวกพี่ๆน้องๆในกลุ่มก็ไม่ค่อยเล่นกันละกลายเป็นกลุ่มเงียบก็เลยแบบไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการเล่นแรงเท่าไหร่นะครับถ้ามันกลับเริ่มกลุ่มมันคึกคืนเนี่ยค่อยมาดันแรงใหม่นะครับสวัสดีคุณสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เรียกว่ามาคอมเมนต์กัน พูดติดๆขัดๆนะครับก็วันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครสนใจที่อยากเติมสเกมนะครับสามารถทำมาได้ที่เพจ Tengoti Shop นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact Sausage Man หรือว่าเกมอื่นๆนะครับก็มีเติมเยอะๆทำเทรดไปนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผมด้วยนะครับที่โดน True Money Wallet Ban นะครับโอ้โหแล้วเงินในนั้นมีตั้ง200บาทนะครับแล้วผมก็คิดอนาคตนะถ้างี้เนี่ยกูต้องทำยังไงดีวะกับการจ่ายเงินในของใน7นะครับเพราะว่าผมก็ทำอย่างงี้มาบ่อยนะแบบว่าจ่ายเงินใน7น่ะแล้วคือเลิกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพลาๆเรื่องการโอนเงินจากบัญชีคนอื่นมาสู่บัญชีผมอ่ะพอมาสักพักแล้วก็ยังโดนนะครับก็เป็นอาทิตย์เลยนะกูจะโดนก็ถือว่าใจร้ายอยู่นะสำหรับ True Money นะครับแล้วคือประเด็นคือตังค์อยู่ในนั้นด้วยไงคุณ True Money คุณปลดล็อกให้ผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกัน
เดี๋ยวผู้ชมโทรหาทูมันนี่เลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครดูจบก็พิมพ์ด้วยว่า33นะหรือว่าใครคิดเห็นว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ผมอยากจะถามทุกคนว่าคนคุณกินข้าวเย็นกับอะไรข้าวเย็นเมื่อกี้นะที่ผมที่เมื่อตอนเย็นเนี่ยเมื่อตอนเย็นนี่เองนะครับกินข้าวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะของผมกินกับไก่ย่างนะไก่ย่างอะไรก็ไม่รู้ไก่ย่างอะไรสักอย่างนะแฟนผมซื้อมาให้นะก็กินหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ซื้อข้าวเองใหญ่ช้ากันนะครับสักวันนึงกดพี่ขออนุญาตแบดนะครับเพราะว่าพี่อวดแฟนบ่อยเหลือเกินเออน้องใจเย็นนะครับวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์เป็นใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยใครกินอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยสำหรับตอนเย็นๆนี้อยากรู้เหลือเกินนะครับสำหรับใครพิมพ์จบพิมพ์มาสามสามมาแล้วพิมพ์ว่าตัวเองกินอะไรเมื่อตอนเย็นมานั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเพลย์ลิสต์2บ๊ายบายทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย